ครูภัยบู์โพส์ตข้อความจากใจในฐานะอดีตสามีกระต่ายพันนิพาปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับความรักของภัยบู์แสงเดือนและกระต่ายพันนิพาโดยทั้งคู่ได้ออกมาประกาศแยกทางปิดฉากบทบาทสามีภรรยาเหลือเพียงหน้าที่พ่อแม่โดยสาวกระต่ายได้ประกาศไว้ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า กระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชี้แจงเรื่องของกระต่ายและอาจารย์ไพบูลนะคะตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ไพบูลเราได้ตัดสินใจแยกทางกาันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกคะ่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกคร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกัน มีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะล่าสุดครูไับูรณ์ได้เคลื่อนไหวโพสต์บอกว่ากราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยจากทุกท่านมากๆนะครับขออภัยหากยังไม่ได้ตอบแชทและคอมเมนต์จากทุกท่านนะครับ เดี๋ยวผมทยอยตอบกลับนะครับขอบพระคุณจากใจจริงครับท้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับให้กำลังใจทั้งคู่จำงวนมาก